ุณคงรู้จักดีสาเหตุที่ผมสนใจในตัวเธอเนี่ยเพราะข้อมูลที่ได้จากคุณตรีชดาทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งเพราะเธอสามารถที่จะหลบออกจากที่นี่ไปได้โดยไม่มีใครตามจับทันแล้วเธอยังช่วยคุณให้พ้นจากเหตุการณ์ที่ถูกตามไล่ยิงครับผู้การคุณชิโร่เธอมีความสามารถหลายอย่างครับกว่าที่ผมกับไอ้แซมนะครับจะตามหาตัวเธอเจอเนี่ยก็เล่นเอาเหนื่อยครับทำไมผู้การถึงสนใจเธอก็เพราะเรื่องในทองทิวนี่แหละผมได้ข่าวมาว่าทางการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่หยุดผู้อิทธิพลพวกนี้ไว้ซะก่อนเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสทำอีกก็ได้และที่ผู้การเป็นห่วงมากเลยนะคะก็คือกลัวว่าผู้กองสองคนอาจจะถูกพวกมันเช็คบินซะก่อนเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับผู้การถ้าผมกับไอ้แซมกลัวพวกอิทธิพลเนี่ยคงไม่มาเป็นตำรวจหรอกครับผู้การหมายความว่าจะส่งชิโร่เป็นสายสืบเหมือนที่ส่งดาบมารุณีไปเหรอผมไม่มีทางเลือกนะผมต้องส่งสายสืบเข้าไปไม่งั้นเราไม่สามารถจะเล่นงานพวกมันได้แล้วถ้าผู้หญิงคนนี้ฝีมือร้ายกาจจริงเนี่ยเธออาจจะเป็นความหวังให้พวกเราก็ได้นะคุณป่าของฉันยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องที่เธอสงสัยว่าคุณป่าจ้างมือปืนไปยิงนางชิโร่กับผู้กองไม่เป็นความจริงคุณแน่ใจนะคุณสิแน่ใจสิอีกไม่นานเนี่ยนะคุณป่าก็ต้องทำงานรับใช้ประชาชนคนที่คิดถึงแต่ความสุขของคนอื่นอย่างคุณป่าเนี่ยไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้นหรอกใช่บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่านะผู้กองสการอาจจะไปมีปัญหาอยู่กับใครก็ได้แต่จะว่าไปนะมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะถ้านางชิโร่นั่นน่ะถูกมือปืนยิงตายไปเราก็วินเฮ้หรือบางทีที่นางชิโร่รอดตายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสร้อยที่มันสวมใส่อยู่อย่างที่เทพธิดาตาทิพย์บอกถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ฉันก็ต้องขอโทษด้วยก็แล้วกันพวกเธอก็รู้นี่ว่าฉันรักผู้กองสการและนางชิโร่มันก็เป็นศัตรูหัวใจของฉันถ้าไม่มีวิธีการอะไรที่จะจัดการกับมันที่จี้ถึงใจฉันแล้วก็ชาตินี้ฉันคงนอนไม่หลับได้แต่กระสับกระส่ายตลอดเวรแน่ๆเลยอ่ะนี่แค่คิดฉันยังจี๊ดเลยนะเนี่ยจี๊ดขึ้นแล้วเนี่ยนางชิโร่ไม่ได้เป็นศัตรูหัวใจของเธอคนเดียวหรอกในเมื่อมันทำเสน่ห์เล่นของขลังใส่ผู้ชายของเราฉันนี่แหละที่จะทำลายสร้อยของมันแล้วก็จับมันมาตบที่หายแขนฉันชอบนะจี๊ดเลยอ่ะเอ๊ะนั่นบอกเอ๊ะบอก5ทีที่แผ่นดินสะเทือนอยู่ตอนเนี้ยเป็นพ่อป้าอานนท์น่ะพลิกตัวบ้านหัวบ้านหายหมดที่มาหาหน้าที่สีท่านนอนเฮ้ยถ้าเขาอยากที่อย่างนั้นเหมือนกันนะเวลาเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่ป่านอนตื่นด้วยมันน่าจะเกิดจากพวกนางอสูรเนี่ยกำลังฟุ้งเลยนายท่านหัวดิหยุดแล้วหรือว่านายท่านน่ะยอมให้พวกนางอ่ะเสพสมจนหายอยากช่วยด้วยช่วยด้วยนายท่านหมู่นี้โลกเรามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีแต่ภัยพิบัติรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งนั้นเลยดูสินะพี่สมหนูชิโร่เป็นอะไรไปน่ะชิโร่เขากังวลเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับ
ถึงแม้ส่วนหนึ่งจะมาจากที่มนุษย์เห็นแก่ตัวทำลายธรรมชาติแต่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากสงครามระหว่างเทวดากับอสูรที่กำลังเกิดขึ้นนี่แหละครับเทวาสุรสงครามป้าจำได้ในไตรภูมิพระร่วงใช่ครับเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยเหล่าอสูรเคยอยู่ร่วมสวรรค์กับเทวดาแต่ด้วยอสูรตั้งอยู่บนความมัวเมาลุ่มหลงแต่กิเลสตัณหาองค์อมรินทร์จึงเห็นไม่สมควรให้พวกอสูรอยู่บนดาวดึงเลยจับพวกอสูรโยนทิ้งลงมาจากสวรรค์เนี่ยครับไหวไหมขอรับนายท่านไอ้เวนข้าต้องโดนนายทั้งสามบำเลอทั้งวันทั้งคืนจนตอนนี้นะจะยืนข้ายังไม่มีแรงเลยกับผมขอโทษขอรับนายท่านแต่นี่มันเป็นทางเดียวนะครับที่จะทำให้พวกนางพอใจอ่ะนายท่านต้องแข็งใจนะขอรับถ้านายท่านน่ะทำให้พวกนางพอใจเนี่ยนายท่านก็จะได้มีเมียเพิ่มอีกไงขอรับแต่งานนี้นะขอรับแข็งใจอย่างเดียวผมเอาไม่อยู่แล้วล่ะขอรับพวกเจ้าคุณจะพอได้แล้วนะเพราะว่าคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยควรจะเป็นตาของข้าที่บำรุงบำเรอท่านพี่นี่ทั้งวันทั้งคืนได้ไปแค่สองแล้วยังเหลือนางราคาอีกอุ้ยข้าไม่ไหวแล้วนั่นเหลือใครไม่เหลือนางราคาปิดท้ายอ่ะนายท่านต้องอดทนนะครับถ้านายท่านเนี่ยอยากได้คุณนายที่สี่เป็นนางฟ้านายท่านเนี่ยต้องทำให้อุนาสูรเนี่ยรู้ว่านายท่านเนี่ยพร้อมพวกอสูรถูกเนรเทศลงมาจากสวรรค์เนี่ยนะครับก็พากันมาสร้างเมืองใหม่อยู่ที่ใต้เชิงเขาพระสุเมรุโดยจำลองบ้านเมืองทุกอย่างเหมือนดาวดึงบนสวรรค์มีต้นปาริชาติที่พกคุมนรกก็มีต้นปาตาลีครับเมื่อดอกปาตาลีบานพร้อมดอกปาริชาติเหล่าอสูรก็จะพากันคิดถึงสวรรค์และแค้นเคืองต่อองค์อมรินทร์จึงรวมพลยกทัพรบกับเทวดาเพราะต้องการยึดสวรรค์คืนคือพวกมุมของมนุษย์เนี่ยนะครับอยู่กึ่งกลางระหว่างสวรรค์กับอสูรเมื่อเกิดเทวาสุรสงครามขึ้นจึงส่งผลกระทบเป็นภัยพิบัติที่คุณป้าเห็นนี่แหละครับนี่หมายความว่าสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วมันจะจบเมื่อไหร่คือทุกครั้งที่ผ่านมาก็กินเวลาไม่นานนะครับแล้วเหล่าเทวดาก็มีชัยต่อพวกอสูรแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับพอเถอะอุ้มสมเราไม่อยากพูดอีกอ้าวลูชิโลอุ้มสมลูชิโลเป็นอะไรเป็นอ่ะคือชิโลเขากังวล นะครับว่าตราบใดที่เขายังอยู่บนโลกมนุษย์เขาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกอสูรมีชัยต่อเทวดาในครั้งนี้อ่ะครับสวรรค์กำลังวุ่นวายเพราะสงครามชิโร่สัญญาถึงแม้ว่าชิโร่จะเดือดร้อนมากแค่ไหนชิโร่ก็จะไปขอให้ท่านพ่อกับพี่ช่วยชิโร่ต้องแก้ไขปัญหาให้ได้และจะไม่สร้างความวุ่นวายให้กับสวรรค์อีกเ
่งเสียงดังอะไรวันนี้เนี่ยฮะผู้กองอารมณ์ไหนเนี่ยหรือว่าเห็นฝนกำลังจะตกเลยอยากขึ้นมาวันนี้เล่นเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโออะผู้กองหยุดกันนะกันหน่อยสักทีได้ไหมฉันจะมาทำอะไรบนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณฉันก็ไม่อยากยุ่งเรื่องของเธอหรอกนะแต่เห็นว่าฝนกำลังจะตกไม่อยากเห็นเธอต้องลงหน้าหนึ่งเพราะโดนฟ้าผ่าตายก็เลยเดินตามมาดูไม่ได้เดินตามมาให้ด่าคนดีๆอย่างฉันน่ะฟ้าไม่ผ่าหรอกนะแต่ถ้าเป็นคนบางคนแล้วก็ไม่แน่นี่ฉันไม่ใช่คนโกหกเก่งเธอนะแล้วก็ไม่เคยสาบานอะไรพร่ำเพื่อด้วยเพราะฉะนั้นคงไม่โดนฟ้าผ่าตายคอยดูนะต่อไปนี้ฉันจะไม่สนใจเธออีกฉันสาบานเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้ก็หลบสิสงสัยแม่บ้านมาล็อกจากข้างในอ่ะช่วยด้วยค่ะมีใครอยู่ข้างในมั้ยคะมีใครได้ยินมั้ยมาช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยโอ้ทางบนนี้ใครจะได้ยินฮะเทวดาจะขอเธอจะไปกันดีอุ๊ยป่าฉันทำไมอ่ะ